การตั้งค่าการรับส่งต่างความถี่ขั้นตอนการเข้าสู่เมนูเลือกโหมดช่องความถี่ FR จากนั้นเลือกช่องความถี่ที่ต้องการตั้งค่าดูเพ็กและให้กดปุ่มฟังก์ชันและเมกะเฮิรตซ์ที่หน้าเครื่องจากนั้นกดปุ่มเมกะเฮิรตซ์เพื่อเลือกการตั้งค่าดูเพ็กบวกและลบให้หมุนปุ่ม CH หรือกดปุ่ม Up Down เลือกค่าดูเพ็กที่ต้องการและเมื่อได้ค่าดูเพ็กที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม TS DCH เพื่อยืนยันการทำงานทั้งหมดนี้คือการตั้งค่าการรับส่งต่างความถี่